ท้ายเนี่ยผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครหรอกครับแต่อยากจะให้พูดผ่านคนที่มีปัญญาความว่าอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับโอเคนะตอบในเชิงปัญญานะฟังให้ดีนะครับ1ไม่มีใครในโลกนี้ 8,000 ล้านคนที่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะถ้ารับได้อ่ะ 80% รับได้ไปต่อทิ้ง 20% เอาไว้ นะเพราะ 20% รับไม่ได้ 80% รับได้นะเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าไปต่อ2มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เขาอยู่ไงกินยังไงวันก่อนผมก็ว่าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวันดีคืนดีเขาจะปรากฏตัวตนให้พวกเราเจ้าค่อยเห็นเขาอยากจะปรากฏอย่างนั้นเขาทำได้นะแล้วเขาทำได้ปุ๊บพระอรหันต์ที่ว่านั้นเขาต้องมีความสามารถไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปจะมากกว่ามนุษย์ทั่วไปก็แล้วกันนึงคือความสามารถวัดกันที่ความสามารถพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกมีทั้งหมดกี่รูปรู้ไหม80มั่งนะครับมีใครจำได้บ้างนะครับแต่ละรูปหรือว่าแต่ละพระองค์นั้นจะมีความสามารถต่างกันสักวันหนึ่งจะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่ฟังอยากจะรู้นะโอเคไหมครับเอาล่ะหวังว่ารับได้นะนะมีแต่ตัวเราต้องจะรู้จักตัวเราเขาจะตัวเราเห็นตัวเราจมตัวเราเองหรืออีกคำหนึ่งมนุษย์โลกนี้ 8,000 ล้านคนเขาไม่มีสิทธิ์มารู้จักตัวเราได้หมดเห็นไหมมีตัวเราต้องจะรู้จักตัวเราจบตรงนี้คำที่สองแล้วพูดถึงจังพระโสดาบันอนาคามีสักยะคามีอรหันต์มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์นอกนั้นไม่มีทางจะรู้ได้นะครับขณะเดียวกันมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะรู้มนุษย์ต่างดาวเขามีตัวตนเป็นยังไงมีแต่มนุษย์บ้านโลกเราพูดมนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกตัวคนคนนั้นเห็นไหมครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยทำไมไม่พูดถึงตัวเราล่ะน่ะนี่คือลุงออกอธิบายผ่านมิติของปัญญานะที่ว่าไม่ใช่มิติความเชื่อนะ โอเคไหมมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นดาวที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นดาวดวงที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราถ้าในจักรวาลเราเช่นดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวอังคารดาวพุธดาวอะไรล่ะมีทั้งหมด8ดวง9ดวงไม่ใช่หรอกถ้าผมวินิจฉัยไม่ใช่หรอกก็โลกใบนี้คือตัวแทนของในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนู้นจะสื่อสารมาหามนุษย์ในโลกใบนี้ซึ่งมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะครับเขาจะรู้กันโดยที่ไม่มีอะไรมากีดกั้นผมไม่ทราบว่าจะรู้กันในมิติของจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสื่อสารตรงนั้นได้เห็นไหมฮะถ้าจิตยังขุ่นมัวอยู่จิตไปยังพูดถึงเรื่องนอกตัวอยู่เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับท่านผมว่าท่านให้คะแนนได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้จากคำพูดลูกหนอชัดเจนไหมครับเอานะนาอย่าไปไกลอะไรก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเอาจุดนี้ให้อยู่ครับมนุษย์โลกใบนี้เอ๋ยก็แล้วกันดีไหมครับมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นนะโดยเฉพาะยิ่งคนบ้านเราดูทีวีเนี่ยเมื่อลุงหอร้อยฟังอย่างนี้มันน่าจะยุติตรงนั้นได้แล้วนะครับ
นั่น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 เออตีแตกตัดตกนั่นคือเขานี่คือเราโอเคถามมาอย่างนี้ลุงหอก็อธิบายความไปชนิดว่านี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแน่ๆด้วยไม่มีเกทับรับแดกแน่ๆด้วยเห็นไหมนี่คือปัญญามันออกตรงกลางให้ลูกที่ผมพูดนะอีกไม่นานนะก็จะเริ่มมีทุกข์ก็แค่นั้นเองนะครับ เห็นไหมถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไปเหมือนกับให้คะแนนไปได้มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออทั้งหมดก็อย่างโง่เห็นไหมหลังฉากข้างหลังลุงออกลุงอย่างโง่นะเชื่อง่ายก็โง่มากเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนั่นแหละครับโอเคไหมไม่เชื่อก็ไม่โง่แน่นอนมันต้องเข้าสู่ปาระมาเข้าใจมันจึงจะก้าวข้ามความเชื่อหรือทะลุความเชื่อนั้นๆที่เขาว่าใช่ไหมครับอ๋อเขาว่าเราไปกองไว้แข่งนึงใช่มันก็แยกไปงั้นตัวเราก็ไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่เรารู้เขากันรู้เขาก็วางไว้เขาไว้ตรงนั้นซะรู้เราก็มาคุยกันซะหรือว่าวางไว้ตัวเราให้ได้คำว่าปล่อยปลดปลดลดละวางวางก็คือใจสบายมีความสุขภายในเห็นไหมครับเราอยู่ในมุมนี้ไม่ดีกว่าเลยพี่นะปล่อยปลดลดละวางเราอยู่ในบริบทตามภาษานี้ไม่ดีกว่าเลยรู้เขารู้เราเห็นไหมครับนะพอได้นะคุณปานานะครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนเลยจิตขุ่นมัวนั่นเองครับถามว่าอยู่ระดับไหนเอาแบ่งขั้นระดับแบบ รู้จักสามสิบเอ็ดพระพรหมไหมครับเออต้องตอบผ่าน31พระพรหมไม่ได้ต่อผ่านวิถีของโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับไม่ได้ต่อผ่านถนนสายนี้นะถ้าต่อผ่านถนนสาย30รูปภูมิอยู่ในช่วงของอ่ะ รู้จักเทวดาไม่6ชั้นแกไหมเอาว่าเทวดากับพรหมต่อกันก็ง่ายดีโอเคไหมถ้ามันจะล้ำไปขั้นพรหมที่มีรูปนะฮะ1 2 3 4อ่ะให้ค่าขั้นเทวดากับพรหมอยู่5ขั้นไม่เกินนั้นนะครับพูดเลยเห็นมั้ยรู้โดยบริบทของทางจิตแล้วครับเห็นมั้ยถ้าบอกว่าจิตเต็ม 100% คือจิตใสบริสุทธิ์ 100% นะครับก็บอกว่าคุณงัวอยู่ 60% ให้โทษดิใช่มั้ยความขุ่นมัวนะขุ่นมัวนะพอเวลาพูดถึงสารอยู่ภพภูมินะฮะจิตจะขุ่นมัวอยู่ระหว่างนี่หลับตาแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเทวดากับพรหมที่มี16ชั้นโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของจิตนะครับจะมีความขุ่นมัวอยู่ถึง เอาว่าใสเป็นหลักนะใสคือ 100% นะครับโอเคนะคุณมัวอยู่60-65% เดี๋ยวถูกเปล่าเนี่ยต้องใช้คำว่าใสดีกว่าเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักโอเคไหมเออเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักทั้งหมด 100% คือจิตบริสุทธิ์คือใส 100% โอ้นะมันจะมีความใสมาได้แค่60-65%ถ้า65นะถ้าเป็น60คุณมัวอยู่ 40% โอเคไหมถ้า65คุณมัวอยู่ 35% พอได้ไหมครับมองเห็นชัดนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นคำว่าใส 100% เห็นไหมเขาก็ใสมาเหมือนกันได้ 65% นั่นแหละฮะพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวจะเป็นเช่นนั้นนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษาคิกก๊อกเนี่ยจำหน่อยก็ดีครับจำหน่อยไว้เถอะจำไว้เถอะพ่อตัวเอ้ยแม้ว่าจะเล่นแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้ก่อนนะจำไว้เถอะนะ สักวันนึงเนี่ยไม่ต้องแล่น้ำแข็งเปล่าจะมีผู้คนเอาน้ำแข็งเปล่ามาให้กินไม่ต้องไปเอาแลก
จริงโอเคไหมไม่ต้องไปเที่ยวแรกเดี๋ยวก็มีคนน้ำแข็งเปล่ามาให้กินดีไม่ดียังไม่พอนะยังมีขนมปังมาด้วยประสาทมีอาหารการกินต่างหากอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับวิธีคิดหลักการคิดตามมึงออกที่เล่าให้ฟังน่าจะ get into แล้วนะต่อไปหวังว่าท่านที่ฟังอยู่นาทีนี้พร้อมๆกันนี่นะครับกี่ท่านก็อยู่ในตรงนี้น่าจะเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะไปต่อได้ไม่งั้นชีวิตนี้วุ่นวายอยู่กับแท้ข้างเข้าเนี่ยการประกอบอาชีพก็ไม่เต็มร้อยเรี่ยวแรงเราก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเอาความคิดมันเสียพลังงานนะครับความคิดเนี่ยพลังงานสูญเสียนะจะไปคิดถึงว่าไม่สูญเสียพลังงานก็ไม่พลังแห่งความคิดมันสูญเสียพลังงานนะสรุปได้แล้วพลังงานก็เต็มตัวสิครับจะเหลืออะไรไม่ได้ใช้เป็นพลังงานอื่นนะครับแต่ลืมนะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะครับและพลังงานที่ว่านี่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับยุคนี้คือยุคของพลังงานนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือยุคของคลื่นจำเลยครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่นะครับยุคคลื่นนะครับจำด้วยนะครับอยากจะให้จำไม่ใช่หรอกครับนะเอาแล้วกันเขียนปุ๊บเนี่ยไปทางอื่นเลยอะไรคำที่สองนะครับฤกษ์งามยามดีใช่หาเพื่ออะไรครับฤกษ์ยามใช่หาเพื่ออะไรครับหรือเป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีผลอะไรกับคนเลยนะครับ มีผู้คนมั่งนะอย่าลืมว่าของเก่าของแก่ของเก็บก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้ามาในโลกใบนี้ไอ้เรื่องของเลิกงามยามดีนะที่อะไรก็ว่ากันไปเอาดวงดาวมาหนุนใส่ดวงนี้ดวงนี้มันนั่นนั่นบุญโคจรถามมันมีไหมมันมีนะก็ระบบของมันมีจริงๆอ่ะระบบของสุริยจักรวาลกับจักรวาลมันมีจริงๆนะครับเขารักษาความสมดุลกันอยู่ตรงนั้นแต่มนุษย์อย่างเราที่เนี่ยใครล่ะครับที่อยู่ในลักษณะถึงขั้นพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าโอเคไหมถ้าไปถามพระอรหันต์นะไอ้ที่บอกว่าเรื่องงามยามดีใช้เพื่ออะไรเป็นความเชื่อเฉยๆใช่ไหมครับย้ำคำถามนี้ถ้าไปถามพระอรหันต์ความว่าจะปลูกบ้านนะจะโกนหัวจุกจะขึ้นบ้านใหม่ลบบ้านเขาแต่งงนู่นนี่นั่นพิธีกรรมต่างๆนะอยากจะขอเลิกงามยามดีฟังนี่นะครับขอดูวันเดือนกี่ปีเกิดนั่นใช่ไหมเป็นดูหมอยแล้วเสียอัดอยู่วันยังค่ำแหละถ้าถามพระเจ้าเลือกกับพระอรหันต์นะฮะเลือกไหนดีที่สุดทุกเวลาเพราะพระองค์พูดอยู่ในภาวะของคำว่าอากาลิโกเมื่อไหร่ก็ได้โว้ยแปลว่าไม่สนไอ้เรื่องของเวลานู่นนี้นั่นจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าเวลาที่สุดคือเวลาที่มันสะดวกที่สุดนั่นแหละจบข่าวพอใจไหมครับคำอธิบายและคำตอบอย่างนี้ นะเลิกงามยามดีที่ดีที่สุดคือเลิกเราจะทำอะไรล่ะครับสะดวกที่สุดง่ายที่สุดเชี่ยชั่วช้ามากที่สุดโดยมีปัจจัยโดยรอบเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีหาอะไรเลยดีที่สุด จบข่าวไหมครับงั้นอย่าไปแบกมันเรื่องงามยามดีอย่าไปแบกมันนะครับจะให้ลุงหมอพิจารณ์อย่าเลยครับสงสัยมาก็ตอบให้เอาลงตัวไปเลือกไปใช้ดีกว่านะครับโอเคนะสรุปได้แล้วนะคุณโนวาโอเคนะจบข่าวแล้วครับรักโลภโกรธหลงทำให้คนในยุคนี้ตาบอดใช่ไหมครับขอบคุณครับเขาเลิกพูดกันแล้วจ้าหลงโลภโกรธเขาพูดกันเขาเลิกแล้วจ้านั่นเป็นภาษาเก่าเออนั่นมันเป็นภาษาเก่าจำกันมากี่ร้อยพันปีแล้วโรคโกรธหลงอะไรมีตัณหาราคะกิเลส
เยอะแยะมากมายมันเป็นภาษาเก่าเขาเลิกพูดหมดแล้วจ้าแล้วพูดเรื่องอะไรกันเออเอาภาษาใหม่มาแทนได้ไหมโอเคนะภาษาใหม่ก็คือทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเองเนี่ยเข้าใจตัวเราเองรู้ตัวเราเองเราจะรู้หน้าที่สิทธิโดยปริยายใช่ไหมของใช้ในโลกใบนี้พูดมาไหนก็ไม่จบหรอกรักโลกโกรธหลงไม่จบหรอกครับมันจะที่ว่าพออย่างของอยู่พอหรือยังของกินประจำวันมีประจำกินตลอดการตลอดไปหรือเปล่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพูดเรื่องนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของจริงจับต้องได้เขาเลิกพูดไปแล้วโลภโกรธหลงเนี่ยพอแล้วนะกิเลสตัณหาราคะพระอรหันต์ก็มีกิเลสเนี่ยนะตรงนั้นพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงเนี่ยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนี่นะครับกิเลสก็ยังมีตัณหาเรามีแน่ๆแต่ราคะเชื่อว่าไม่น่าจะมีตัณหาคือความอยากใครมันไม่อยากพอเวลามันหิวอ่ะอยากจะรู้นะพระอรหันต์เขาก็มีสังขารเขาก็มีความหิวเหมือนกันมันก็อยากเหมือนกันนะโว้ย เอ้ยอยากกินน้ำสักแก้วเนี่ยไม่ใช่ตัณหาเดี๋ยวนั้นเห็นไหมครับอยากไปไม่ใช่ตัณหาเนี่ยไม่อยากไปก็ไม่ใช่วิภาวะตัณหาเลยไม่อยากก็เป็นก็ไม่ใช่อยากมันก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะอยู่ได้ยังไงทีเนี้ยมันก็มีอยากแล้วก็ไม่อยากเห็นไหมครับงั้นพระอรหันต์ก็จึงมีพวกนี้อยู่แต่ไม่มีผลกับบุคคลอื่นใดเข้าใจไหมครับเช่นพระอรหันต์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนะห้าคนนะ4คนไม่ถึงขั้นพระอรหันต์บอกใครๆล่ะอีกคนหนึ่งก็พระอรหันต์อีกคนเดียวถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์นี่โดยเนื้อแท้เขาวันหนึ่งเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวันโอเคไหมครับกลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวัน2วันเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นเอาล่ะถามว่าทั้งหมด5คนเกิดไหมครับใครอยากกินน้ำอัดลมอันน้ำเปรี้ยวน้ำหวานกันแล้วกันไอ้4คนอดมาทั้งวันมันก็ยกมือพร้อมกันนะครับถ้านั้นเขาจะนิ่งเอาล่ะ1ใน4โอเคไหมก็มันอยากมันหิวมันจะตายอ่ะก็ต้องวิ่งไปหานะครับอ่ะงั้นก็ไปหาไก่บ้านนั้นมาต้มกินกันนี่สตังค์เอาไปเลยเงี้ยไอ้พวกสีนี่ก็วิ่งนะครับขณะเดียวกันนี่นะพอเวลามาทำกับข้าวอะไรต่างๆนะจะให้พระหันนั่งเหงาคนเดียวไงกันเห็นหรือยังเห็นหรือยังนะเพราะอาหารเขาก็มีสังขารอยู่เหมือนกันเนี่ยนะแต่ให้พระหันมาทักท้วงว่าเอ้ยกูอยากกินต้มไก่ไม่มีหรอกครับโอเคไหมเทียบกับ4คนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยงงไหมครับไม่งงเนาะพระอรหันต์เขานิ่งได้เขาหยุดได้ไม่ใช่เขาทนได้นะ เขารู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงเขาก็เอาน้ำลายเขามาทดแทนความหิวซะหนักๆเข้าทีนี้ครับไม่มีน้ำลายแล้วกินเยี่ยวตัวเองหน่อยมานั่นคือพระอรหันต์โอเคไหมครับก็เลยมีน้ำมูดน้ำเมือดเข้ามาวุ่นวายไงโอ้ยเอากินเยี่ยวตัวเองมันก็มันมีอะไรกินน่ะก็แค่นั้นเองมันจะมีอะไรอ่ะมีคนเห็นใช่ไหมล่ะบริวารหวานเครือเห็นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าโอเคถ้ามีใครในคำสอนนะพระพุทธเจ้ากินเยี่ยวตัวเองก็มันไม่มีอะไรจะกินนะอย่างนี้เป็นต้นน้ำลายก็หมดแล้วกลืนแล้วกลืนอีกโอเคไหมครับก็กินแค่นิดเดียวแค่หยดเดียวสองหยดเขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็สามารถที่บอกเป็นถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายในกองนั่นกันเลยครับนั่นคือสภาวะของพระหลังก็สามารถทำได้โอเคไหมครับพอเข้าใจนะได้อย่างไป
เจอคลิปอะไรที่คนอินเดียไม่ใช่เหรอเด็กหนุ่มมีคนนึงอยู่ในป่านี่ไงอายุ18 19นะมั้งผมยาวกว่าเห็นมีข่าวคราวกันเยอะแยะเขาเอามาออกทางทีวีเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จประการใดก็ไม่รู้นะครับถามว่าถ้าจะเกิดมาไม่เคยกินข้าวเลยเนี่ยไปนู่นเนี่ย นะหรือว่า 4-5 ขวบเนี่ยวิ่งไม่ต้องใส่ผ้าแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่า5ปียังอยู่ที่นู่นใหญ่โตปรากฏว่าไม่มีข้าวปลากินไปนู่นเลยได้ไหมถามว่าได้ไหมก็เห็นนะครับมันไม่กินข้าวมันกินไปอดไม้ใบไม้เข้าใจยังมนุษย์พันนั้นก็จะกินอะไรก็กินได้โอเคไหมครับพอได้นะพี่นะไปต่อนะรักโลภโกรธหลงมันเป็นภาษาเก่าพอนะครับทำให้คนยุคนี้ตาบอดหูหนวกก็แง่แล้วครับนี่ต้องบอกว่าใครเคยรักก็ลดมันซะผมไม่เคยสอนใครรักกันนะครับว่าจริงนะจริงนะเพราะคำว่ารักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่คำว่ารักโอเคมันเกิดขึ้นคำว่ารักทุกอย่างมันเป็นอนิจจังต้องเอาไว้ก่อนเลยครับทุกอย่างเป็นอนิจจังจำไม่เลยครับตรงนี้เพราะว่ากฎอนิจจังอะไรก็ถึงมันจะรักมันก็ฝ่ากระแสกฎอนิจจังไม่ได้ใช่ไหมฮะพอเวลารักวันแรกนะโอเคปีแรกก็ได้5ปีแรกก็ว่าได้รักวันหนึ่งไม่รักมันก็เลยกลายเป็นเกลียดโกรธนะถ้าไม่รักมันจะกลายเป็นเกลียดเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามกันนะเป็นเกลียดและเป็นโกรธนะพอโกรธพวกอะไรเกิดขึ้นเกลียดโกรธเสร็จแล้วทำลายกันทีนี้ครับเกิดขึ้นนี่ฮะมันมาจากคำว่ารักเริ่มต้นจากคำว่ารักมักจะเป็นเช่นนั้นบอกให้ทราบไว้ทุกรายด้วยแต่ถ้าเริ่มต้นจากคำว่าเข้าใจและช่วยกันแบ่งเบาภาระประจำวันคนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันเนาะรู้จักมักคุ้นกันไปมาหาสู่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันไม่ต้องมาโกหกชกลมอย่างเงี้ยนะจะไปให้ลามาให้บอกมันจะเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เข้าใจกันทำงานทดแทนกันได้เช่นสามารถซักเสื้อผ้าอภรรให้กับกันและกันได้หมดนะทั้งด้านอันเดอร์แวร์และอื่นๆดีคำว่ารักถึงขั้นสามารถใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันได้นั่นแหละคือคำว่ารักนะแปรงสีฟันอันเดียวกันใช้กันเดี๋ยวนั้นเลยครับต่อหน้านั่นคือคำว่ารักอันหนึ่งมันก็สามารถที่ทดสอบกันได้ก็คือไม่รังเกียจนั่นแหละครับใช่ไหมไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยนั่นคือคำว่ารักที่แท้จริงไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยถ้ายังมีคำว่ารังเกียจอยู่ไม่ใช่หรอกครับเสียใจเคยไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเคยซักกางเกงในให้กับฝ่ายตรงข้ามไหมครับเคยไหมครับเอาแค่กางเกงในไม่ต้องถึงขั้นใช้แปรงหรอกครับเพราะว่าตะวันตกเขาสั่งมาสะอาดจริงไม่ได้คุยหรอกครับใครก็ได้แปรงมาเลยฝันเสร็จสับปุ๊บลูกงอจะคุยจะแปลงให้เห็นเนี่ยทุกรายด้วยอ่ะจริงๆไม่ได้พูดหรอกไม่พูดเล่นๆเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเครื่องวัดการที่ไม่รังเกียจกันแหละกันลูกงอทำได้แน่นอนนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมยังไงโลกยังคำตอบงั้นเลิกคุยกันซะเลิกพวกรักโลกกลัวหลงนี่พอแล้วล่ะครับ
ได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเรามาอยู่ในบรรยากาศที่บอกเออเราไม่เกลียดใครและไม่รังเกียจใครก็ได้ 8,000 ล้านคนนี่โอ้โหมันโอ้โหอลังการงานสร้างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับการที่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันยิ่งใหญ่จริงๆไอ้คำว่ารักมันแค่วันบายวันนั่นเองคำว่ารักมันอยู่แค่วันบายวันบอกแค่ก็ได้นะถ้าไม่เกลียดและไม่รังเกียจโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บนะลองนึกภาพออกสิครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากเลยจบไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอกแล้วมันโอ้โหมันโคตรกิ๊กก๊อกเลยกิ๊กก๊อกมากทำได้ไหมทำไม่ได้จะพูดไปทำไมวะเห็นไหมใช่ครับว่าเติมคำว่าวะด้วยนะได้ทำได้แน่นอนนึกพูดอย่างนี้พูดหน้าตาอย่างนี้ครับโอเคไหมจบข่าวนะไปต่อครับคุณนัดอะไรต่างๆโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวผมก็ยุ่งเหมือนกันนะโอ้ยคุณนัทชัยก็แล้วกันผิดก็อย่าว่ากันการสลับร่างสลับความคิดความรู้สึกของอีกคนไปอยู่กับอีกคนมีจริงไหมครับสามารถทำได้ไหมครับในความเป็นจริงโอ้ก็ต้องจำรหัสกันหน้าดูแบบนี้ จำรหัสกันหน้าดูแบบนี้โอ้ไม่เอาแล้วผมไม่เล่นด้วยแบบนั้นจริงสลับร่างแน่โอ้ยต้องมานั่งจำรหัสกันแล้วแบบนั้นนะครับถ้าส่งซิกนี้ปุ๊บพูดอย่างนี้นะบอกโอ้ยตายแล้วแม่ได้ไปด้วยยุ่งเหยิงเลยครับต่อไปไม่ได้แน่นอนจบข่าวครับโอเคไหม ถ้าใครได้ก็ไม่เรื่องเขากันแล้วกันเนาะไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมครับพระโถผมพูดกันเป็นประจำประจำเนี่ยไม่มีใครเหมือนลุงหงอกหรอก 8,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครเหมือนท่านที่อยู่หน้าจอต่อหนึ่งคนไม่มีใครเหมือนแน่นอนเช่นท่านนั่งอยู่ก็อีตัวไหนนานๆทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านนั่งอยู่จุดนั้นที่ท่านไหนมีใครมานั่งแทนที่ท่านได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะมันไม่ได้มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงล่ะมันจะสลับร่างกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความจริงชัดๆล่ะครับที่ว่าไม่ต้องแปลด้วยภาษาลุงหงอกไอ้ที่บอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนแน่แค่ด้านกายภาพนะไอ้ด้านรูปคือกายภาพเนี่ยมันนั่งซ้อนกันไม่ได้ในจุดเดียวกันในห้วงในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือนาทีเดียวกันมันทำไม่ได้เห็นไหมถ้ารู้จากที่นี้ไปมันก็คนละมันก็คนละอะไรมันก็คนละยูนิตแหละมันก็ไม่เหมือนกันอีกจนได้แหละเห็นไหมครับพอไหวไหมครับอย่างเงี้ยอธิบายความนี้พอไหวไหมครับหรืองอปะกันงอกมันก็คนงอกทั้งโลกเยอะแยะไปถามว่าความยาวของแต่ละเส้นของงอกเท่ากันไหมครับความยาวของแต่ละเส้นนะเท่ากันไหมครับหมดสิทธิ์จำนวนหงอกเท่ากันไหมครับหมดสิทธิ์อีกเอาแค่หัวนี่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไอ้แค่หงอกคำเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงมีหงอกเพียวในยี่ก็มีคนเดียวหนึ่งเดียวในโลก in the world of Thailand at สภาวะนั่งกล่าว is นั่งพูดอยู่นี่แหละพี่ลุงหงอกเพียวในยี่จบไหมครับอะไรนี่คือปัญญารู้ได้โดยปัญญาก็ต้องรู้โดยวิถีที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่อย่างนี้พอไหมครับพอใจนะอิ่มไหมยังอย่าลืมหายใจล่ะตามสไตล์ใจเต้นแมนนะเวลาหายใจนะจะได้พลิกกับพลังแรงกลับขึ้นมานะครับก็หวังว่าคงจะ get into กันแล้วนะคุณเกมออนไลน์โอเคนะครับต่อไปคุณลอตโต้แหละทำไมคนเราเวลาเกิดใหม่ความจำในอดีตไม่ตามมากับร่างใหม่ครับถ้าอยากรู้ต้องทำสมาธิจิตย้อนไปดูเองจึงจะรู้เพราะอะไรจึงไม่ตามมาไอ้นี่ก็ไม่จริงนะครับคือมีผู้คนระลึกชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของตัวเองได้มีเยอะนะครับในโลกใบนี้มีเยอะนะครับไม่เป็นข่าวเป็นคราวต่างๆมีเยอะไอ้นี่ประเภทระลึกชาติได้จำพบชาติที่ผ่านมาของตัวเองจำได้มีแน่นอนนะครับเรื่องนี้ครับแต่มันไม่ใช่ตลอดชีวิต
มันจำได้ภายใน5ปีพูดถึงอดีตชาติได้หมดหรือภายใน10ปีอย่างเงี้ยนะจำได้หมด10ปีล่วงแล้วก็จืดจางไปเรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสโลกมันเข้ามาเยอะเข้าผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสกระแสโลกเข้ามาทับกระแสที่อดีตชาติก็เลยที่บอกว่าจำอดีตชาติไม่ได้ความจริงจำได้มีเยอะมากนะครับอดีตชาติแต่เราท่านไม่เจอจังจังแต่ห่างแล้วโอเคนะอยากจะเจอไหมทีนี้เอาของดีที่สุดคือบรรลุธาตุบรรลุธรรมจะรู้หมดอดีตชาติของตัวเองเห็นไหมครับอันนี้แน่นอนกว่าเยอะเลยตามแนวทางของพระพุทธศาสนาคือต้องได้อภิญญานะโยมนะทุกสมุทัยนิโรธตายตามมันให้ได้จึงจะรู้ชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ตัวเองของตัวเองทั้งหมดย้อนหลีกไปได้หมดแน่นอนเห็นไหมไม่ต้องมาบอกว่าลึกชาติได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องตรงนั้นเด็ก5ขวบเขาจะลึกได้เป็นความจริงเรื่องนี้นะน่าโอเคไหมเพราะเด็กเขาเกิดมาจากท้องเขาบริสุทธิ์มันมาจากภพชาติที่แล้วมาส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในพอก็แก้ๆเนี่ยพยายามเล่นกับเขาไปเลยเราจะได้เหมือนกันเล่นกันไอ้ลูกหมาลูกแมวเล็กๆแบบเดียวกันเล่นกับเขาเดี๋ยวจะได้ของดีจากเด็ก บอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลเขาบริสุทธิ์อยู่อย่างเช่นแม่คลอดลูกอยากจะต้องขออนุญาตพูดผ่านข้ามเพศหน่อยได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอเล็กๆครับขออนุญาตนะเคยเบ่งของลูกไหมพี่พอเบ่งของลูกธรรมชาตินะเบ่งธรรมชาตินะเอาโอเคไหมรู้สิครับว่าแหมพูดพิมพ์มันก็น่าเกลียดนะแหมอ่ะนะตัดตอนแผลจะหายเร็วมากถ้าหากว่าได้โอบกอดลูกจำไม่ให้ดีนะได้รับพลังงานอันบริสุทธิ์สะอาดสะอาดก็แล้วกันจับใช้ว่าสะอาดสะอาดก็แล้วกันนะบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกเพราะบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดโอเคไหมครับถ้าบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดเป็นตัวตนเอาว่าสะอาดมาก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 กันเลยพลังงานสะอาดสะอาดนะให้แม่อบกอดแล้วแผลจะหายเร็วมากเลยอย่าหลงกระแสวิทยาศาสตร์ท่านนี่เป็นเพศแม่ทั้งปวงนะครับรู้จักคำว่ารีแพร์ไหมอย่าหลงนะครับนะอย่าไปใช้วิธีการนั้นนะฮะอย่าไปหลงคารมนั้นอีกครับนะเพราะรีแพร์หนึ่งครั้งจ่ายตังค์แน่นอนอย่ามาเถียงลุงหมอกเห็นไหมเพราะอาชีพเขาเนี่ยก็ชวนให้รีแพร์แหละครับก็รีแพร์แค่ใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยโถของแค่นี้ไม่ถึง5นาทีมันก็ติดเย็บติดได้แล้วโถเอ้ยแหน่มั้ยไม่ต้องทำเองแค่หลับตาจินตนาการก็รู้แล้วเห็นไหมเหนื่อยไหมฟังลุงหอกวันนี้โอเคนะต่อนะครับทำไมคนเราเวลาเกิดใหม่ความจำในอดีตไม่ตามมาแน่ๆนะครับน่าแต่จะตามมาได้ยาวนานกี่ปีเชื่อซะว่า5ปี10ปีเอาอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน15ปีโอเคนะครับอย่างมากนะแต่มีน้อยมากและน้อยมากไปเรื่อยจำได้แน่ๆนะครับเห็นมั้ยเวลาเด็กเขาอยู่คนเดียวภาษาอะไรเขาเด็กแม่สื่อโอเคมั้ยความจริงมันคืออดีตชาติของเขาเองเขาชื่นชมกับอดีตชาติของเขานั่นแหละนั่นคือใช่ภาพเดิมๆที่อยู่ในวาระจิตของเขานี่นั่นแหละครับคนไม่เข้าใจเออแม่สื่อแม่ชักบ่าไปเห็นไหมพอเข้าใจนะนี่พวกก็75ปีแล้วก็เล่าได้หมดสิปะโถประสบการณ์ตรงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะdata base ส่วนตัวลุงหอเท่ากับเท่าไหร่นะก็เราได้หมดเรื่องอะไรนะครับเนาะโอเคหวังว่าจะไปต่อกันได้นะครับถ้าอยากรู้ต้องสมาธิจอดนั้นคือถ้ามันสมาธิมันเข้าได้มันย้อนมันเองครับสมาธิจิตจะพิชิตอดีตชาติของตัวเราเองนะครับมันจะไปรู้ขั้นตอนทุกสมุทัยนิโรธนั่นได้ญาณได้ฌานอย่างรู้แล้วได้ฌานสมาบัติ
หรือได้ยานอย่างรุ่นยานกับฌานก็มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับแต่คำว่าฌานมันจะหนักแน่นกว่าได้ยานอย่างรู้ไปหรืออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอวะนี่คือฌานเกิดขึ้นใช่ไหมยานอย่างรู้ยานรู้ไปเรื่อยยานอย่างรู้ไปโอ้ยไปโถ่เอ้ยมันชาติแล้วกูเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกตรงนี้ที่บอกว่าฌานผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาไปนู่นเลยนะครับนี่แหละคือวิชาพุทธศาสตร์เลยครับผู้ใดได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญามีทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตตินี่แหละคือพุทธศาสนาพระเจ้าให้กับชาวโลกก็คือถนนสายนี้แหละครับนะฮะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่าหลงนะครับอย่าหลงทิศนะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นโอ้ย 1% ของพุทธศาสตร์ที่อยู่ใน 84,000 นั่นนะครับมันเพียง 1% ของคำว่าพุทธศาสตร์โอเคไหมครับถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนถูก 100% นะหรือว่าผิดอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงโอเคไหมพยายามเข้าใจให้ได้พุทธศาสตร์ศาสนาเนี่ยพุทธก็แล้วกันเอาหน้าศาสนาก็ตามทีเอาพุทธจะเป็นพุทธตัวอย่างก็แล้วกันในพระไตรปิฎกเป็นเพียง 1% ของพุทธศาสตร์ศาสตร์พระเจ้ามันโหมันยิ่งใหญ่มากแน่ไหมภาษาอย่างนี้ได้ยินจากไหนถ้าไม่ใช่ลุงกอกคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้เดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยโอเคไหมครับอาจจะเป็นบุญหูก็ไปต่อพี่นะครับต่อมาหมดนะคุณรัตโต้นะคงไม่ติดใจแล้วแหละเขาว่าปีหน้าจะเกิดภัยพิบัติเอาอยู่แล้วใหญ่จริงหรือไม่ครับหรือเพียงข่าวลือวิธีการง่ายๆไอ้ความเชื่อมันลอยลมเนาะใช่ไหมครับความเชื่อมันลอยลมนะใช่ไหมคำถามอย่างนี้ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับรวมหัวกันด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ให้หมดก็บอกไม่ได้หรอกครับไปว่าอาจจะบางทีไปถึงก็อาจจะบางทีเจออาจจะบางทีแน่นอนโอเคไหมครับเจอแง่ๆอาจจะบางทีแน่โอเคไหมส่วนภัยพิบัติก็ไม่ต่างกันนะครับงั้นถ้าเป็นจริงเอากระดาษแผ่นนึงให้เขาเซ็นเลยเกิดจริงเรื่องอะไรคำว่าภัยพิบัติเนี่ยใหญ่ๆนะฮะเกิดที่กระทบกันทั้งโลกเลยไอ้ตัวล่าสุดไม่ใช่แผ่นดินไหวของรัสเซียเลยไม่รู้ว่าผมเห็นคลิปใครส่งมาให้หรือเปล่าของรัสเซียนะครับบ้านพังเห็นจ่าๆหรือว่าของเก่าก็ไม่รู้นะเห็นจ่าๆเลยครับนะผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าวันก่อนๆนู้นทำไมไม่เท่าความเร็วของตัวเองนะครับมันไม่ดีนั่นจะไปย้อนไปย้อนมามันใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าพังอย่างย่อยยับถามว่าอะไรหมองูตายเพราะงูเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมหมองูน่ะตายเพราะงูเป็นไปไหมนะครับก็เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยวิทยาศาสตร์พวกนี้เห็นไหมครับทำลายเองนี่คือหมองูตายเพราะงูธรรมชาติลงโทษนั่นเองครับมนุษย์ทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วเพราะนั้นธรรมชาติจะเอาคืนพูดอย่างนี้มันไม่ผิดแน่นอนเอาคืนเมื่อไหร่ล่ะอุทกภัยวาตภัยใช่ดังนั้นแหละครับนะอุทกภัยคือน้ำท่วมน้ำทะเลท่วมน้ำจืดท่วมนั่นแหละครับเจอกันทุกปีนั่นคือภัยพิบัติมันเกิดก็เป็นในวงกว้างโอเคไหมครับอย่างบ้านเราก็เจอไปแล้วน้ำท่วมปี54นั่นคือภัยพิบัติทางด้านน้ำท่วมโอเคไหมส่วนทางด้านวาตภัยคือเรื่องลมที่มันจะขึ้นยังไงเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแหลมตะลุมพุกนะครับเห็นได้ยังข่าวมาโอ้โหจะพังเป็นหน้ากรองเลยครับก็บอกว่าอย่างน้อยสุดจะเท่ากับเมื่อปีที่มันขึ้นแหลมตะลุมพุกสมัยนั้นมันปีพ.ศ.2535นี่ไงเนี่ยรุนแรงมากกวาดราพนาศูนย์เลยก็เพราะแหลมนั่นนะครับถูกมาเจาะวันลุกขึ้นไม่กี่วันก็มีเดี๋ยวนะรู้สึกพระเจ้าอยู่หัวในการที่9มีมูลนิธิอะไรแต่มูลนิธิหรือเปล่าอะไรสงเคราะห์สงเคราะห์นั่นนะเนี่ยเห็นไหมเกิดขึ้นมานั่นแหละสงเคราะห์กันแล้วต้องพระเจ้าอยู่หัวก็
็ต้องช่วยราษฎรทันทีใช่ไหมครับจึงเกิดวันนั้นขึ้นมานะฮะปีต้นปีที่ผ่านมาก็ลุงงอกนี่แหละครับให้ดูไว้ท้าเลยแล้วฮะมึงมาเลยไอ้พายุไม่เห็นเลยไอ้คลิปถ่ายทำจริงๆนะไม่ได้มีการตัดต่อนี่ก็ไม่มีไอ้ลูกงอกนี่ไปสกัดมันนะให้ดูว่าไอ้แอปตรูปุ๊บผมไปเหยียบในจุดที่มันขึ้นมาหน่อยจุดเลยนะใช้คำว่าจุดเลยนะเริ่มขึ้นฝั่งศูนย์กลางของพายุปลาบึกเนี่ยเขาเรียกว่าพายุโซนร้อนโอเคไหมครับรุนแรงนะมันน้องใต้ฝุ่นนะบอกทราบไว้ขึ้นมาเนี่ยมันจะราบพนาศูนย์หมดรุนแรงมากถึงขนาดก็ลุงงอกับไทเทนแมนเนี่ยครับไปลุยแป้งตรงนั้นเลยชาวบ้านเขาหนีหมดตรงนั้นนะมีลุงงอกกับไทเทนแมนสองคนอีกคนนึงก็คือคนขับรถไอ้ตัวชื่นชมน้ำใจเขาเหมือนกันนะชื่ออะไรนะศักดิ์ศักดิ์วีรศักดิ์นะคนขับรถเป็นทางการนั่นเนี่ยลุงงอกนี่เนี่ยไปจัดการเข้าพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นมาฝั่งจริงๆในศูนย์กลางนะครับขึ้นมาอยู่เวลา11โมงตามข่าวขนาดนั้นครับลุงออกแม้ว่าจะอยู่ทุ่งนึงก็ตามลุงออกไปอยู่ตรงนั้นเข้าพื้นที่อยู่4ทุ่มโอเคโบกรถก็ประมาณไม่เกิน15นาที4ทุ่มที่แหลมตะลุมพุกนั่นแหละลุยที่4ทุ่มนั่นนะครับถึงสว่างโคโลประมาณ2โมงเช้าน้ำขึ้นมาแล้วขึ้นมาน้ำไล่แล้วถ้าผมไม่มีคนขับรถนะซึ่งเข้าชำนาญพื้นที่เนี่ยผมติดตรงนั้นทั้งวันไม่รู้ว่าน้ำมันท่วมไปหมดไม่รู้ว่าเนี่ยนะฮะไอ้พายุปลาบึกเพราะว่าจะหันเหช่วงนั้นประมาณ11โมงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะประกาศทุกนาทีนะมีการเปลี่ยนไหมเขาก็แน่เหมือนกันตรงนั้นมันวนอยู่ตั้ง3รอบเลยว่าแล้วมันก็ศูนย์กลางมันก็ลงไปทางใต้แทนที่จะขึ้นมาเต็มๆโอ้โหเลยถ้าขึ้นมาเต็มแบบหน้ากองที่มันมาตั้งแต่กลางทะเลนี่แหละครับมันขึ้นมามันลากเส้นตรงมาเลยครับปื๊ดๆยังไงก็ยั้งไม่อยู่เพราะลังเช่นตรงมันบอกนะดาวเทียมมันบอกหมดแต่เวลามันใกล้ๆวนกันอยู่เรื่อยรอบสองรอบว่าแล้วก็ไปนู่นเลยลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสไปเลยนะครับไม่ใช่ป่าวคุณชี้ธรรมราชสุราษฎร์อะไรมันมันลงตายไปกันแล้วกันนะเฮ้ยผมสุราษฎร์กับชี้ธรรมราชอะไรมันอยู่ไกลกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนไม่ใช่สุราษฎร์ก่อนหรือเปล่านะฮะสุราษฎร์ก่อนใช่ไหมโอเคมันก็ไปถึงนครศรีไปต่อไปก็เป็นอะไรจังหวัดอะไรพัทลุงแล้วก็ตามไปด้วยไล่ไปตามนราธิวาสคนโอเคไหมลงไปนู่นแล้วก็ผ่านก็แล้วไปก็แปลว่ามันกระจายแล้วตรงนั้นกระจายแล้วเปลี่ยนทิศนั่นลุงหอกได้ละให้รู้ซะมั่งตัวจริงทั้งจริงที่พูดนี่เห็นไหมครับเป็นคนที่สลายเลยกล้าพูดดังๆโดยตรงนี้นั่นแหละคือสลายพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าปลาบึกต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่พูดโทษเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนี้จะกลายเป็นโอ้เพราะว่ามันพูดหน้าวันนี้เดี๋ยวท่านที่ไม่ได้เคยติดตามมาตั้งแต่ก่อนๆนู้นนะครับก็เลยจะไม่รู้คนที่ติดตามมาก่อนจะรู้ว่าตลอดว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนี่เป็นต้นโอเคนะครับเพราะว่าท่านก็เพิ่งจะมาเจอกันใหม่ๆมานะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ว่านี่โอเคเพราะฉะนั้นคำว่าภัยพิบัตินั้นนะครับมาถึงวันนี้บ้านเราเนี่ยเขาว่าจะมีจริงไหมลุงหงอกก็ไม่สามารถการันตีแทนเขาได้หรอกครับถ้าจะถามลุงหงอกใช่ไหมอย่าเลยครับมันไม่ใช่เป็นวิถีที่ลุงหงอกจะต้องมาพูดตัวนี้ให้ฟังอย่าเลยครับขอร้องเลยครับเรื่องนี้นะนี่จะกลายเป็นประเด็นสังคมอีกยุ่งอีกใช่ไหมครับ
ผมไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นใดๆก็วิ่งเข้าหาลุงหงอกลุงหงอกจะไปกินนอนที่ไหนทีนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเออสงสารลุงหงอกน้อยผีก่อโอเคนะตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกครั้งใหม่จริงๆไหมครับนี่ต้องบอกว่าตะแลน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 สิ่งทั้งหมดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นกลุ่มเราที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะจะตายเป็นชุดสุดท้ายกันแล้วนะนี่คือคำตอบน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าเจอกันที่ว่าเนี่ยถ้ามีการตายหมู่เกิดขึ้นโอเคไหมครับยืนยันว่ากลุ่มที่มีบุญจะอยู่ได้นะครับคุณที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะอยู่ได้นะเขาจะไปก่อนไปหลังกลุ่มที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ตายขั้นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถ้าเป็นคนนะฮะลุงหงอกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเอามาถ้ามันเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับหนีไม่ออกลุงหงอกม่อนม้อยเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยแล้วอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปตายก่อนเพื่อนซะเนี่ยเฮ้ยมันรู้หน้าที่มันแล้วโอเคไหมครับใครก็จะย้อนเป็นคนหนึ่งก็ตายก่อนประตูแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใจยังใครจะย้อนไปกับพวกฝูงตายไปหมดแล้วลุงหงอกจะอยู่มันเหงาขนาดนี้มันเหงาขนาดไหนเหงาขนาดโอเคไหมครับเอานะค่อยๆพิจารณาครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมน่ะดีที่สุดครับผมให้เป็นเรื่องเขาว่าแต่เราเข้าใจไหมล่ะลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วเราก็จะไม่ตื่นตระหนกอกกับเทือกโอเคไหมดีตัวนี้ผมว่ามันดีกว่าด้วยครับเห็นไหมไม่สูญเสียอะไรเลยมาเลยพรุ่งนี้มาเลยนี่มึงมาเลยภัยพิบัติถ้ามึงจะเกิดมึงก็จะเกิดกูห้ามมึงไม่ได้อยู่แล้วอะไรก็แปลว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำภาษาหลักเอาไว้ขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครนอกจากว่ารู้ตัวเราคือใครแล้วเรามีความสำคัญอย่างไรกับจุดที่ท่านอยู่เราอยู่มีความสำคัญเช่นหัวหน้าครอบครัวอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ต้องดูแลสำคัญอย่างไรนะวันเราเป็นผู้ใหญ่ไหมปกป้องคุ้มครองเด็กไหมเออเด็กไปรับพนักศูนย์หรือแต่ผู้ใหญ่แก่ตัวแล้วใครจะมาดูแลทีนี้มันไม่คิดโยงอีกทีนึงนะครับนะอยู่ร่วมกันคิดเนี่ยมันเป็นวงกว้างเอาไว้ดูแลกันนะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นพวกคนเกิดแก่อย่าขี้นเวลาตายจะตายแล้วก็คนเด็กๆนี่มันจะมาเก็บศพงั้นอีแรงลงนะเอาคิดอย่างนี้เป็นมั้งป่ะไม่โถเอ้ยใช่ไหมคิดในรูปแบบธรรมชาติสิครับแอบก็วิทยาศาสตร์ด้วยตายแล้วไปเออไปไกลคนพวกนั้นนะครับนะใช่ป่ะไปไกลๆคนพวกนั้นเองนะขอให้เข้าใจเรื่องกราบต่อธรรมชาติมันจะสนุกเยอะครับเอาธรรมชาติเป็นพื้นฐานคิดในรูปแบบธรรมชาติต่อไปในโครงสร้างนะก็คิดในรูปแบบเอาธรรมชาติมารองรับความคิดตัวเองด้วยนะครับอย่าวิทยาศาสตร์มารองรับความคิดตัวเองนะครับอย่าหลักตรรกะอย่าหลักลอจิกโอเคโอ้โหเพิ่งนึกได้ลอจิกภาษาอังกฤษนะมันแปลว่าอะไรวะเหตุผลนั่นเองลอจิกกลุ่มลอจิกนี่ไปไกลเข้าใจไหมครับกลุ่มเหตุผลนี้ไปไกลคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยกลุ่มลอจิกกลุ่มเหตุผลโอเคไหมครับงั้นต้องมากลุ่มในเรื่องของเนเจอร์และธรรมชาติเวลานี้มาเรื่องความว่านอร์มอลปกติธรรมดาง่ายๆนี่เองมาใช้วิธีวิทย์เข้าใจในบริบทนี้ผมว่ามีความสุขเยอะมากเช่นหิวก่อกินง่วงก่อนอนร้อนก็อาบน้ำคันก่อเกาตายก่อเผาไม่เผาก่อฟังไม่ฟังก่อดองคิดให้มันจบหิวก็กินนี่มาตั้งแต่นครปฐมยังไม่ได้กินนะเนี่ยเมื่อกี้มาถึงประมาณสักอีก10นาที
นะมันจะกินข้าวทันมา10นาทีวิ่งเข้าไปอาบน้ำพอได้ใช้เวลา5นาทีเรื่องเหลือ5นาทีก็มาวิ่งที่นี่หิวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กินนี่นะนี่นะครับเสร็จจากนี้ไม่มีเหลือลุงงอกอาหารที่มาจากนครปฐมไม่มีเหลือแม่รับรองได้นี่หมดโอเคไหมองค์กรใดๆก็ตามทีเนี่ยคุณจอยเนาะจอยหรือเจอ๋อเจก็เจเจป๊อปก็แล้วกันตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวต่างแดนกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกใช่ไหมสิ่งที่ผมเตือนอันดับก่อนเลยเป๊ะเลยก็คือคลื่นครับคลื่นเนี่ยเตือนก่อนเพราะคลื่นนะวันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเวลานี้นะครับบางทีเราไปคิดถึงสงครามว่ามันต้องยิงตูมตามปืนใหญ่ปืนเล็กเครื่องบินชนกลางกันอากาศประมาณนั้นครับอันนี้มันยุคนู้นแล้วยุคสงครามครั้งที่หนึ่งไปแล้วมันยุคนู้นไปแล้วนะครับหรือสงครามครั้งที่สองจบไปแล้วนั่นครับวิ่งชนกลางอากาศนั่นนะหัวทิ่มไปเลยอ่าวเพื่อฮาเบอร์บอกใช่ญี่ปุ่นเขาประเภทจับสมุไรก็สู้ก็สู้ตายก็ตายเขาสั่งซอยมางั้นนะครับเครื่องบินลงระเบิดเอาอะไรเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็มีเรือของอเมริกันอยู่ตรงนั้นนะหมดไปกี่ลำกันเครื่องบินลำเดียวเนี่ยครับรู้สึกจะลง2ครั้งนึงอเมริกันก็กระโดดเข้าสู่สงครามทันทีเลยเดี๋ยวไปแต่เรือเขาไม่ได้นะมีการบอกให้ทราบว่าแต่จะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะครับแต่เรือเขาจะยุ่งเลยนะเราถือว่าทหารเรือเขาถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับทหารเรือเขายิ่งใหญ่กว่าทหารบกนะครับจำหน่อยสีบอกไห่นะสีบอกไห่นะบ้านเราทหารเรายิ่งใหญ่นะฮะไม่เกี่ยวมาไม่เกี่ยวไปอยู่แล้วล่ะบ้านเขาคือบ้านเขาบ้านเราอย่าพูดพูดเรื่องบ้านเราก็ยุ่งใช่ป่ะพี่บ้านเราก็ท่านมีหูท่านมีตาโอเคนะเอาละตกลงมันก็จะไปเรื่อยๆแหละครับหอเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆแหละครับนั่นคือภัยพิบัติของโลกในรูปแบบที่มันซึมลึกซึมไปเรื่อยๆนะกินวงกว้างไปเรื่อยไม่ตูมตามตึกตั้งหรอกครับหนึ่งก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับจะบอกเรื่องคลื่นมือถือมือถอยมาจากดาวเทียมเนี่ยว่ะคลื่นวันก่อนยังบอกว่าโลกร้อนความร้อนมันไม่เกิดน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนมันไม่มาจากไอ้น้ำเกาะขึ้นไปเป็นเมฆแล้วมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดผมพูดผมใช้มือผมด้วยเพราะฉะนั้นการสอนบอกว่าน้ำฝนเกิดจากเมฆที่มองเห็นเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยขึ้นไปเกาะขึ้นไปเป็นความเย็นเกาะกลุ่มกันแล้วตกมาเป็นฝนได้แค่นี้มนุษย์ได้แค่นี้ไปไกลกว่านั้นเยอะเห็นไหมครับไกลกว่านั้นเยอะน้ำฝนหยดแรกมาจากไหนไกลกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านนี้จบข่าวแล้วครับไปไม่รอดแล้วครับนะแล้วก็ชมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในดาวเทียมเขามองเห็นหมดเมฆหมอกมันเคลื่อนที่ยังอยู่นะมันชื่นชมตรงนั้นครับเขาก็ยอมรับนะชื่นชมนะครับไม่ทราบว่าการวิเคราะห์ของนักอุตุเนี่ยเจ๋งไหมล่ะทุกวันนี้ก็เป็นสมาคมโลกไปแล้วเขาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารไปเลยนะเขาแค่ส่งอะไรต่างๆให้กับใครก็รู้ทันทีคนไทยอเมริกาก็รู้เพราะมันเห็นมันเห็นการเคลื่อนที่ของพายุอะไรนะครับอเมริกาเขารู้ก่อนดีไม่ดีได้รับข่าวจากอเมริกาซ้ำไป 100% ยืนยัน 50% ว่าไปมันก็เป๊ะสิครับเห็นไหมเพราะเขาเหนือกว่าเราเยอะ
ผมว่าเราจะใช้ข้อมูลเขาเพราะว่าข้อมูลถึงกันหมดทุกวันนี้เขาขอกันและกันนะครับแชร์ข้อมูลกันยิ่งเรื่องของภัยพิบัติเขาจำเป็นมากนะครับจะต้องเรียลไทม์ถึงกันทั้งหมดเข้าใจไหมง่ายจะตายไปไม่ต้องทำอะไรมากแล้วดีไม่ดีคนไทยเรานั่งอยู่ห้องเฉยไม่ต้องพูดอะไรดูพูดกับชาวบ้านให้เป็นหน่อยก็แล้วกันดูจอหน่อยเดียวแล้วว่าไงครับอ๋อไอมาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับรู้แล้วไต้ฝุ่นจะเกิดที่ไหนเหมือนกันแอตแลนติกใช่ไหมครับรู้แล้วเฮอริเคนจะเกิดขึ้นยังไงทอร์นาโดงั้นก็มาสมุทรอินเดียสิเนาะแค่นี้ก็รู้นะทุกวันนี้ง่ายจะตายไปดูผ่านจอได้หมดใครอ่านเป็นทีนี้ถูกขอให้ทราบนะครับโอเคนะมาผ่านไปนะคุณเจ๊ป๊อปเจ๊ป๊อปเจ๊ป๊อปอย่าวิตกกับเพื่อนครับเรื่องนี้อย่าวิตกอกกับเพื่อนเพราะเราอยู่ในบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็คือรักษามนุษย์รักษาร่างกายกันแล้วก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนอร์ซีบอร์กไฮนะครับอย่าหลงคอนเซ็ปต์อย่าหลงแนวทางของบ้านเราทีวียุคนี้สมัยนี้นะครับถามค่ะลุงคะถ้าให้เรานวดให้ใครแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์มาอยู่ที่เราถ้าเรางับอากาศแล้วฝากไปอยู่ในถังขยะใบใหญ่ของลุงจะช่วยให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในคนนวดลดลงได้ไหมคะ Thank you very big ลองทำดูสิคุณโยมเออลองสิได้ไหมไม่ต้องถามถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นที่พึ่งได้ก็ลองดูสิครับคำตอบที่ท่านเองเห็นไหมคำตอบที่ท่านเองแต่เริ่มต้นถ้าจะให้มันใช่นะต้องรับพลังงานบริสุทธิ์ก่อนแปลว่าสัมผัสตรงก่อนนะครับต้องเอาสื่อนี้ไปก่อนไม่งั้นก็เจอกันเยอะมากครับหมอนวดผมไม่ทราบเจอกันมากเดี๋ยวนะวัดของเขาเจอแล้วโอเควันนี้ก็เจอครับที่นครปฐมนะไอ้เขาที่ปิดปากปิดจมูกนั่นแหละครับนั่นแหละคือหมอนวดนะครับเนี่ยเป็นแพทย์ทางในรูปของการแพทย์ทางเลือกนะไปเป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลนะหลวงพ่อเปิ่นนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับในนั้นนะใครไปใช้บริการชั่วโมงละเท่าไหร่ครั้งละกันแล้วกัน200ได้ 60% ดีครับนี่ก็คือการแบ่งอาชีพกันทำเห็นไหมครับเห็นไหมการแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วนะหรือว่าหมอพื้นบ้านไหนขึ้นมาเขาไม่ขึ้นง่ายๆหรอกหมอพื้นบ้านบอกให้ทราบผมจะทำไมจะไม่รู้โครงสร้างพวกนี้เข้าใจไหมบอกให้ทราบนะมันต้องถึงท้าดวลกันนี่จะใช่มาเลยปัจจุบันมาเลยทางเลือกมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยสั่งนักกระดาษมาเลยประกาศตูมประชาชนนั้นจะไม่เข้าทางไหนมันต้องมีหน่วยงานอย่างเงี้ยขึ้นมามันถึงจะพลิกขั้วโลกได้บอกให้ทราบมันก็ยื้ออย่างเงี้ยครับของดีแท้ๆเลยพืชเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานี่ภาษาลุงหงอกรู้ไหมเขาตีตราเป็นพิษมันตั้งเป็นเศษติดมาตั้ง40ปีนะครับกว่าจะปลดล็อกนี้ได้โอ้โหหน่อยเดียวนี่ครับแค่หน่อยเดียวอาณาทุกอย่างมันต้องเกิดกันได้ใน1ก่อนจะมี2ใช่ไหมล่ะ3 4 5ก็หวังนะครับบ้านเมืองเรามันก็จะกลับมาเป็นที่เดิมๆเพราะวิทยาศาสตร์ณวันนี้มันฉุดมันไปต่อไม่ได้แล้วยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะมันยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วไม่กล้าผลิตมาอีกแล้วครับมันสู้เชื้อโรคไม่ได้ก็มันปั้นเชื้อโรคขึ้นมานะครับเห็นไหมครับยังไงก็ไม่ได้นั่นคือยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยเขายอมแพ้แล้วเขาไม่ยอมผลิตแล้วเพราะมันสู้ไม่ได้เออไม่มีใครกล้าลงทุนวิจัยแล้วจ้าบอกแล้วกันยุค
ธรรมชาติจะขึ้นมานะยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเอาภาษาลุงหอกไปใช้ดีกว่าในชีวิตประจำวันดีไหมพี่เนี่ยก็พ่อแม่พากินมาเยอะเลยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีแต่เขาต่างหากโคโรคใบไม้ในตับนะพาราสิตพาราไซต์โอ้ยเรียนมาเกือบตายพอเอาของเข้ามาใช้หมดสร้างแต่ความกลัวให้กับพวกเราเจ้าค่อยเสร็จแล้วก็ขายของบ้านเราก็คิดพอเราจะคิดเลยได้ประเด็นได้ไม่ส่งเสริมกันก็ซื้อแต่พื้นที่พื้นมันจะชิบหายเพราะซื้อนี่หรือไงขายข้าวได้กี่เวนนี่ได้ไอ้ข้าวพันธุ์อะไรต่างๆนะทางการแพทย์โอ้โหแพงจะบ้าหูพอซื้อมาแล้วก็มาขูดรีดกันเนี่ยเพราะต้นทุนมันแพงอ่ะเห็นไหมครับต้นทุนมันมาแพงใครลงทุนเนี่ยรัฐบาลทุนก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมต้องไปวิ่งอะไรต่างๆนะช่วยซื้อเข้าไม่เข้ามืออะไรต่างๆแย่ๆไปนะเห็นไหมพอเวลาพูดในเชิงวิจารณ์ดีนะไม่มีวิจวกยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิพากษ์วิจารณ์วิจวกสามรถคนหนักเลยนะยุคเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราเอาที่ขอสบอร์ใครเกิดทันมั่งดีกว่านี่ตั้งแต่ปี28ถึงเดี๋ยวนะฮะปี39กันแล้วกันเพราะปี40มันจบตรงนั้นเดี๋ยวนะ2838เดี๋ยวนะตั้งแต่28สองแบบก็38 10แล้วนะ10ปีนะ39ตั้ง11ปีเต็มๆผมทำงานที่ไหนมันจะเกิน10ปีทุกครั้งทุกที่ใช่เกิน10ปีทุกครั้งเกิน10ปีผมไม่ได้ย้ายที่งานบ่อยๆนะครับเวลาผมทำผมจะรู้แจ้งรู้จริงค่อนข้างจะพอสมควรนะครับทุกเรื่องเลยแม้แต่รายการนั้นเนี่ยทำตั้งแต่ปี25นะใกล้กับใครโอเคนะหวังว่าเดี๋ยวนะเอาเทมานี่เลยไม่ได้ยินเลยครับว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนมุทักลุงหงอกเพียวนิยี่นะวันนี้เนี่ยไปหมดไม่ได้ยินในคำพวกนี้ใช่นะคุณสิริวันชนกโอเคครับโหภาษาไม่มีวรรณยุกต์เลยผมยุ่งทุกทีเลยโอ้ยผ่านโอเคนะครับตะลิงชันภาพเสียงคมชัดลึกโอเคคุณทรงศักดิ์โอเคครับไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันแล้ววิวัฒนาการระหว่างไก่กับไข่อะไรวิวัฒนาการมาเป็นไก่กับไข่ก่อนหลังคำตอบสุดท้ายอย่าต่อร้องการเกิดของสัตว์ทั้งมวลมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่า 1. เกิดจากมดหลานมดลูกออกมาเป็นตัวควายก็ใช่แมวก็ใช่หนูที่มันร้องจิ๊ดๆๆๆนั่นก็ใช่เคยไหมควายก็ใช่วัวก็ใช่ช้างก็ใช่ม้าก็ใช่มนุษย์ก็ใช่เมียนกันโอเคไหมครับนี่เกิดจากมดลูกนี่การเกิดในบริบทที่หนึ่งการเกิดชีวิตนะฮะสองเกิดจากไข่แล้วกลายไปเป็นตัวเห็นไหมแค่ข้อสองก็ถูกเป็นวิวัฒนาการเป็นไข่ก่อนแล้วมาเป็นตัวเห็นไหมถ้าเอาตามภาวะของวิวัฒนาการเนี่ยก็ขออนุญาตอ้างถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดจากไข่แล้วก็วิวัฒนาการมันเป็นตัวอะไรก่อนหลังตอบพร้อมกันดีที่สุดมันจะไม่มีเถียงกันลุงออกตอบเรียบร้อยเกิดพร้อมกันกายภัยเกิดพร้อมกันภาษาลุงออกที่มันแน่ลุงออกกับนายจูมเนี่ยแล้วก็มีของลุงหงอก
ปู่ย่าตายายของลุงหอบพี่น้องไม่เกี่ยวเลยปู่ย่าตายายไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันโลกใบนี้ด้วยเหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าไก่กับไข่เมื่อกี้นี่ด้วยเอาเปล่าโอเคนะสรุปก็คือข้อสอนนะฮะวิวัฒนาการไข่มาเป็นไก่นะครับไข่วิวัฒนาการเป็นไข่แล้วก็มาเป็นไข่แล้วฟังเป็นตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อที่3เกิดมาจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะของคราบของใครที่เขาเรียกว่าไวรัสไปรอยนั่นนะครับหรือจุลินทรีย์นั่นแหละครับหรือแบคทีเรียเป้เลยนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเป็นที่เรียบร้อย 2,000 กว่าปีแต่ไม่มีใครมาแปลให้ฟังมันก็เลยเชื่อมาตลอดมาวันนี้ลุงงอกขออนุญาตขออนุญาตใครนอกคำนี้นะอุปโลกก็แล้วกันก็ไม่มีใครให้ไลเซนส์มานะครับอุปโลกเลยคือนอกจากจะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นหัวใจแล้วเกิดได้ไม่เกิดกับการทุนาขณะแม่ดำนาอยู่นอกจากตรงนี้แล้วยังเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะขนาดนี้มีฤทธิ์จะมาให้สองมือปราบรักษามนุษย์ครับชัดไหมครับต้องแปลกไหมครับ ยังไงก็ไม่มีโรคไม่รักษาโรคใครอยากโง่รักษาโรคโง่ต่อไปลุงหงอกไม่เกี่ยวโอเคไหมครับโอ้โหภาษาเนี่ยจะอยู่ในโลกได้ไหมเนี่ยลุงหงอกขออยู่สักหน่อยเถอะขออยู่ในโลกมันน่าอยู่นะพี่นะขอหน่อยไม่มากหรอกครับนี่มัน75ขออยู่สัก130กว่าปีที่จะอยู่นะมันครบ200ขอเถอะครับ ขออยู่โลกไปนี้เถอะครับให้มันครบ200ที่จะไปเวิร์นๆเกินพี่นะไปต่อครับ โอเคแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะคุณฟิสิกส์ไปแล้วนะต่อมาก็อีกท่านหนึ่งนะความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงคำพูดคำนี้เป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดนะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้วาทกรรมนะในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งนะคุณนัททชัยนะครับภาษาเก่านะครับความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างโอ้เป็นคำถามโทษทีโอเคเป็นคำถามนะฮะลุงของมีหน้าที่ตอบทั้งนั้นนึกว่าจะไม่เป็นไรคิดว่าจะย้อนนิดนึงเพราะอ่านไม่จบเมื่อกี้เป็นความจริงหรืออย่างไรครับฟังนี้นะครับเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างไรครับฟังให้ดีนะที่ผ่านๆมาการเกิดดับเกิดดับนั้นใช่นั่นคือมิติของธรรมชาติทุกวันนี้ก็จะเรียกภาษาฟิสิกส์ก็คือควอนตัมนี่เกิดดับเกิดดับโอเคมั้ยครับเกิดดับเกิดดับกับปรุงแต่งความหมายเดียวกันนะครับปรุงแต่งคําว่าสังขารความหมายเดียวกันนะฮะสังขารที่ว่านี้มันมาจากคําว่าในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะฮะเมื่ออวิชชาเป็นต้นเหตุก็แบบบิ๊กแบ้งแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นการปรุงแต่งคือสังขารทันทีเนี่ยเห็นไหมพูดมันจะกรอบอ้างอิงขนาดนู้นบิ๊กแบ้งนะครับคำว่าสังขารปรุงแต่งโดยเอาพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทมาเป็นตัวรองรับในการอธิบายด้วยเห็นไหมครับไม่ธรรมดานะให้รู้นั่นคือคำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งที่ว่านี้ก็เกิดดับก็ความหมายเดียวกันนะครับโอเคนะปรุงแต่งของสรรพสิ่งไงดวงดาวทั้งหมดอะไรอยู่นอกจักรวาลนี่คำว่าสรรพสิ่งไม่เพียงแต่ในโลกเท่านั้นนะเป็นดวงดาวเป็นสารพัดดวงดาวนั่นคือสรรพสิ่งหมายความคำว่าสรรพสิ่งหมายความอย่างนั้นเต็มความนะในกระผมเข้าใจไหมครับสรรพสิ่งในโลกเราก็สรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์เห็นไหมมีพืชมีสัตว์ถ้ามีว่าสรรพสิ่งก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเฉพาะคู่ในกรอบของโลกเราสรรพสิ่งถ้าสรรพสิ่งในความหมายของเอกภพจักรวาลก็คือดวงดาวทั้งหมดและดาวบริวารของเขาทั้งหมดโอเคครับมีทั้งหมดไม่เกินเขาว่า 4% เองนะครับค่าคงที่มีแค่ 96% ไปนู่นเลยเวลาไปนะพอเวลาพูดถึงเรื่องต่างอ้างเอาวิชาฟิสิกส์เข้ามาว่าด้วยนะได้แล้วเข้ามาว่านิดนึงให้มันไปด้วยกันไม่ใช่หรอกครับ
ไม่ได้ขัดแย้งนะครับแต่ให้มันไปด้วยกันจะมาทะเลาะไปทำไมทำไมแล้วนักฟิสิกส์กับนักพุทธศาสตร์โอเคไหมมันถึงกันแล้วจิตศาสตร์ต่างหากที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้โอเคไหมครับก็พัฒนาจิตได้จิตจะเป็นคำตอบครั้งสุดท้ายได้ในการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือสุดแต่จิตศาสตร์ก็จะมาประสานให้นะครับประสานนักศาสนากับนักวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ก็จะมาประสานความคิดสองสิ่งนี้ให้จำให้ดีนะครับโอเคนะด้านจิตโอเคนะหวังว่าที่ผ่านมาคือพูดเรื่องเกิดดับเกิดดับนะครับดับไม่สนิทดับไม่จริงดับไม่ตลอดกาลแปลว่าเข้าไม่ถึงนั่นเองครับจึงอยู่ในรูปแบบคำว่าเกิดดับของสรรพสิ่งก็คืออนิจจังนั่นแหละครับเปลี่ยนแปลงไปนี่คืออนิจจังให้เข้าใจเลยครับอนิจจังคือเกิดดับง่ายนิดเดียวกฎของอนิจจังกฎธรรมชาติโอเคมันกฎแห่งกรรมนั่นนะฮะอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับพอไหวนะดูสิดูผมลากภาษามากี่ชุดอธิว่านะในการตอบคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยครับนะครับเอาละต่อมาท่านต่อไปนะครับการสลับร่างไม่จริงอ้าวแล้วกันถามไปแล้วผมจะถามข้อที่2นะคุณเจตสดานะครับการสลับร่างไม่มีจริงเพราะฉะนั้นร่างทรงที่มีหลายๆรายร่างก็ไม่จริงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่เขาเชื่อเองคิดไปเองคิดจากบันทึกของเขาที่เขาเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังมาก็เท่านั้นเองถูกครับตีแตกตัดตกอย่าไปโทษเขาเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกันตีแตกตัดคือเรื่องของเขาแยกเขาจากเราไปเลยนะครับตรงนี้เข้าใจไหมถ้าหากว่าเรานะถ้าหากว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปถ้ารู้จักลุงหอจะไปวิพากษ์วิจารณ์ถามลุงหอลุงหอจะตอบกลางๆให้โดยที่ไม่มีศัตรูกันนะครับนี่คือลุงหอทำหน้าที่นี้เขาเรียกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็จะอธิบายทางออกให้โอเคไหมครับมันมีทางออกมันก็เบาตัวถ้ามันก็เจอทางตันอย่างนี้ถ้าไม่แยกเขาจากเราจากเขาซะก่อนมันจะผูกพันกันด้วยความคิดและความเชื่อที่มันผ่านมาโอเคไหมครับความเชื่อก็ให้เกิดความคิดความคิดก็ให้เกิดความเชื่อไม่ผิดโอเคนะแต่ตัวที่มันตัดสินก็คือเรื่องจิตทั้งนั้นเองระหว่างความเชื่อกับความคิดนะครับงั้นก็แปลว่าเมื่อเวลาเห็นเขาไปอย่างนั้นอย่างนั้นเสียแต่ใช่ว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเราวางกรอบไปเลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีผิดเช่นเดียวกันเป็นภาษาต้องจําเป็นภาษาหลักของลุงหอกโอเคไหมครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะเป๋ผมไม่เป๋เพราะว่าผมมีตัวหลักของผมอยู่จะโยงไปไหนมันก็ไปได้หมดแหละนะคล้อยตามได้ก็ได้คล้อยตามก็ได้แบบเอาใจไงนะตอบปัญหาเอาใจมนุษย์โอ้ยง่ายจะตายไปแต่แยกแยะแยกย่อยแล้วเชียร์ช้าๆฟันออกมาให้เห็นเป็นช่องทางแต่คิดว่าง่ายครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่านะครับไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อให้มีมูลค่าเกิดขึ้นผมไม่มีเป้าหมายตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วก็มันจะเป็นมูลค่าของมันเองนะครับมันจะมีคุณค่าของมันเองผมจะรู้ว่าคุณค่านั้นมันหาซื้อไม่ได้นะหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองรู้เองโอเคไหมครับที่เราได้เพราะว่ามูลค่าหรือคุณค่ามันจะมาเองครับนะมันจะถึงตรงนั้นเองนะครับให้เวลาเขาหน่อยนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพูดภาษาอย่างนี้มันจะไปต่อด้วยกันได้นะครับการสลับร่างไม่จริงที่ร่างทรงต่างๆนะสารพัดร่างทรงคำว่าร่างทรงนะฮะมีในคลิป YouTube ปาโลทีวีเนี่ยมีครับทรงร่างร่างทรงพิมพ์ไปเลยครับทรงร่างร่างทรงก็ชื่อคลิปนี่จำแม่นนะพูดอยู่ในมุมห้องหนึ่งก็แล้วกันผมรู้สึกเขียนขึ้นกระดานให้ดูได้ครับตอนนั้นจะฟังให้หลายรอบครับจะเข้าใจรอบเดียวจะยากที่จะเข้าใจยากมากครับยากมากจะเข้าใจฟังครั้งเดียวจะไม่เข้าใจอย่างนั้นต้องใช้3รอบผมเวลาผมทำเนี่ยผมต้องฟังผมเยอะหลายรอบไปเกินครับผมไม่ฟังใครแล้วครับในโลกนี้ผมฟังผมคนเดียว
ผมพูดเสร็จแล้วกันผมก็นั่งฟังของผมต่อจริงนะครับไม่ทิ้งความแต่ฟังเสร็จผมก็ไม่ได้จำทีนี้ผมสรุปจดสอบในวินาทีนั้นเนี่ยประจันเราพูดอะไรตกหล่นหรือเปล่าจะได้มีเพิ่มหรือเปล่าต่อไปในวันข้างหน้าผมคิดอย่างนั้นต่อด้วยนะครับไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านนะเพราะผมต้องการมันอยู่ในบ้านท่านทุกคนนั่นแหละผมตีหัวท่านเข้าบ้านแล้วท่านก็ไล่ผมออกจากบ้านถ้าท่านไล่ผมจากบ้านกดปุ่มนี้มันก็ออกแล้วนี่ใช่เปล่ากดนี้มันก็ออกไปเดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมจะไม่ยากอะไรรีโมทใส่จุกเดียวก็จบแล้วโอเคนะการจะอยู่บ้านหลังเดียวกันมันจะอย่าคิดว่าง่ายนะครับผมเหมือนกันนะเวลาจะเข้าบ้านใครก็คือดูเฟซดูไอ้นี่ของใครเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมไม่เห็นจะมีดีคนคนนั้นคนคนนั้นที่ก็เป็นตัวต้นเรื่องอะไรต่างๆนะผมไม่ใช่ประเภทจับแพ้ชนแก่นะให้ดูลุงหงอกและคณะทำงานเราจะไม่ทำงานในลักษณะจับแพ้ชนแก่โอเคไหมเราไม่ได้หารับประทานในรูปแบบนั้นนะจำเลยครับมันจึงไม่มีการตัดต่อนะมีคนบอกตัดต่อดีสิลูกงอกโอ้ยไปแบบธรรมชาติดีกว่าเนี่ยมันถึงกึนดีกว่าตัดต่อก็กลายเป็นเมกอะไรมันเหมือนกับอะไรมันไม่ใช่เรานะพอตัดต่อทุบมันก็จะกลายเป็นลักษณะเป็นอะไรเป็นอะไรนะมันไม่ของจริงอ่ะถึงจะเป็นของจริงอยู่ก็ตามทีแต่มันใส่สีตีอะไรก็ว่ามันยกเว้นต่อไปคอยดูว่าจะเป็นทีน้อยสองน้อยนั่นเองครับนะทีน้อยสองน้อยคอยดูอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าก็หาคนทำงานอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องการจะให้พูดกันทีละ5 นาทีจบเนี่ยใช่ไหมครับผมพูดมายาวเหยียดขนาดนี้ถ้าคนไหนมานั่งตัดต่อให้นะได้เป็น10ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยได้เป็น10ข้อกว่าแบ่งเป็น5 นาที 5 นาทีได้เป็น10ข้อแค่กันนะแล้วก็หาคนนั้นอยู่ที่จะมาช่วยกันใครมีความสามารถก็เชิญนะครับบอกทำอะไรได้บ้างบอกมาเลยครับที่ช่วยลุงเสนอตัวมาเลยครับแล้วก็จะให้ทำจะให้โอกาสทำนะครับผมยิ่งอยากจะได้อยู่นะครับจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้อ่ะจะให้ดีนะเอานะหญิงชายก็ไปก่อนนะขอไว้ก่อนต้องผ่านนะฮะคุณเจษสดานะครับแต่ว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกขณะฟังแบบนี้ครับก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าต้องมามันต้องมีหัวเชื้อหน่อยปกติมีหัวเชื้อนะต้องมาให้ผมสัมผัสตัวก่อนนะครับมันจะสื่อเข้าไปมันจะรู้สึกเองตรงนั้นนะผมใช้คำว่าต้องนะแต่คนนั้นที่ก็มีบุญมหาบุญแล้วนะแค่ภาษาผมสื่อไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็ตเลยครับภาษาคนที่เขามีทุนบุญเป็นเดิมๆอยู่แล้วครับเหมือนกับผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกผมก็ไม่เคยผมไม่เคยซื้อหนังสือนั้นมาเลยอยู่ๆก็มีคนเอาหนังสือมาให้อ่านปุ๊บเจอตัวหนังสือปุ๊บมันเซตอัพเป๊ะเลยทันทีจะบอกไม่ทราบเนี่ยแปลว่าทุนเดิมมันมีอยู่แล้วโอเคไหมแล้วก็ไปเจอเช่นเรื่องราวของลูกบุญมั่นบ้างเรื่องราวของลูกบุญโตบ้างลูกบุญโตก็จับความเดียวไม่มีอะไรมากมายหรอกเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่ภาษาลุงโตเหมือนไงครับเมื่อบุญเรามาถึงกันมันจะเซตอัพขนลุกขนพองครับใช่ไหมอยู่ไกลกันก็ขนลุกชุกชักขึ้นมาภาษามันบอกอากับกิริยาบอกด้วยนี่มันสื่อมันอยู่ตรงนั้นนะครับนะขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดีนะหรือแม้แต่คำไหนประโยคใดเอ้ยมันใช่ไหวเงี้ยนะตามเอาคำนั้นนะครับพิจารณาในการเข้าสมาธิแล้วจะรู้ว่าลุงออกคือไผกันแน่ประมาณผีตัวไหนมันมาเกิดไว้เนี่ยไอ้ลูกงอกเนี่ยประมาณมันจะรู้ไงหนึ่งนั้นจะไม่รู้โอเคไหมตกลงตอบนะฮะจะรู้ได้อย่างไรว่ารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงโอเคฟังผ่านภาษาขนลุกขนพองหรือมันเคยเก็ตกันภาษาเฮ้ยมันเข้ากันได้ว่ะนะเข้ากันได้แค่นี้มันจะมีเชื้อนิดๆฟังใบบ่อนมันจะมีคำที่มันแปะชั่วเชื้อช้าให้ขึ้นเหมือนกับผมไปอ่านหนังสือของใครแต่ละอ่านแค่เจอคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมเนี้ย
เป็นคำของท่านพุทธภิกขุนะครับพระพูดพระพุทธรูปบางพระธรรมผมประโยคเดียวแท้ๆเลยครับผมเก็ตเลยโหท่านพุทธะนี่แน่มากเพราะผมจะรู้เรื่องคำว่าพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะนะเฮ้ยพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับพระพุทธรูปก็คือโลหะใช่ไหมครับปูนปั้นก็ได้มันก็มาจากธรรมชาติดินเนี่ยธรรมดานี่นี่คือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในพุทธรูปพระพุทธเป๊ะเลยครับเหนือชั้นมากครับท่านพุทธท่านเหนือชั้นมากแต่พอเวลามาถึงเรื่องของสมาธิจิตต่างหากเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตตรงนั้นเป็นหาที่ผมไม่รับเพราะว่าเรื่องของสมาธิเรื่องจิตแต่เรื่องบรรยายท่านยอดเยี่ยมนะครับบรรยายยอดเยี่ยมมากหาตัวจับได้ยากบอกให้ทราบถ้าฟังมาเถอะฟังในเชิงบรรยายต่างๆท่านจะพูดนอบนอบเริ่มเดี๋ยวก็มีไก่ขันเอ๊ะตามมานั่นแหละครับนั่นคือบรรยากาศธรรมชาติโอเคไหมท่านพุทธทาสเก็บเอาไปแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องของสมาธิจริงๆแล้วเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่ผมไม่ตอบสนองโอเคไหมครับ ไม่ตอบสนองแล้วก็ไม่ต้านนะแต่รู้ว่าโอ้ก็แค่นั้นก็แบ่งท่านนั้นแหละเดี๋ยวพูดเรื่องจิตจิตจนแล้วก็มาเป็นเรื่องใจตัวนี้ผมจับเขาได้ปุ๊บผมจะไม่ฟังใครอีกแล้วนะจับไม่ได้ครับตรงนี้ถ้าผมจับเขาได้โอเคนะต่อไปทีหนึ่งดึงผู้มีฤทธิ์ทางจิตอย่างพวก NLP โอ้โหมาแล้วโว้ย NLP เนี่ยครับบางคนที่สามารถเชื่อมจิตผู้อื่นเพื่อลบล้างความจำใส่ความจำหลอกหรือล้วงเอาความจำของคนหนึ่งไปเชื่อมจิตใส่อีกคนหนึ่งแบบนี้ผู้มีฤทธิ์ทางจิตทำได้แต่ผิดกฎของธรรมชาติแม่นบ่ลุงออกแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับกลุ่ม NLP ขออนุญาตนะครับท่านที่ประกอบอาชีพ NMP ต้องขออนุญาตนะครับผมจะรู้เรื่องนี้ดีบอกไว้ให้เลยนะครับว่านั่นคือจิตที่ว่านั้นไม่ใช่จิตบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจิตที่มีคำว่าขุ่นกลุ่มนี้จะพูดคำว่ารวยจำให้ดีครับเอารวยขึ้นหน้าใช่ทั้งนั้น 100% เลยถ้ากลุ่มนี้คือรวยขึ้นหน้าตีเลยนะ 100% แปลว่าไม่ใช่ของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนอกนั้นท่านคิดเองนะโอเคนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่แน่นอนนะแน่นอนด้วยนะครับนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่ใช่หรอกครับไม่อยากจะให้ใครสูญเสียไปกับสิ่งเหล่านี้ภายใต้เงินกับคำว่ารวยเนี่ยรวยเร็วรวยรัดรวยอะไรต่างๆนะเนี่ยสุดท้ายมันเลยก็ซวยเลยนะครับสุดท้ายแล้วพวกกลุ่มรวยเร็วรวยรัดรวยด่วนไปไม่รอดรับรองได้เลยครับดูมันโอ้โหดูดีนะใครก็อยากจะรวยเนาะถ้ารวยแบบบอลทูบีนั่นนะครับเชิญครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นใส่เข้าไปเลยโอเคนะตกลงนะคุณแก้วนะครับคุณแก้วโอเคนะพอแล้วครับเรื่อง NLP นั้นมันเป็นองค์ความเป็นของนักจิตวิทยาครับทำอย่างไรจะควบคุมพฤติกรรมของคนได้เขาตั้งเป้าเลยนะทำอย่างไรเลยครับประเทศที่เก่งเนี่ยครับผมบอกครับประเทศที่เก่งเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นสหภาพรัสเซียเก่งเนี่ยฮะประเทศเดี๋ยวนะจอร์เจียนะโครเอเชียอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะเก่งโครเอเชียโปแลนด์พวกนี้ครับโอเคไหมรวมความก็คือทางด้านรัสเซียรวมความแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นรัสเซียคือพวกรัสปูตินนี่ครับตัวเอเลยครับโครเอเชียจะเก่งเรื่องนี้พวกกลุ่มจิตจะบอกให้ทราบนะเห็นแล้วติดใจทันทีเลยครับว่าผมเจอไม่ใช่ผมไม่เจออยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
ำลังทราบว่าก็มีจริงยืนยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยลอกคอคนยืนอยู่จะโยกตามนะครับหน้าโยกตามเขาออกตามมือเลยครับนั่นแหละครับคือจิตเป็นถ้าเป็นเรื่องคืออิทธิฤทธิ์ทำลายบางชาติน่ะดูมันจะดีเลยครับจะซ่อนเงินแม่งหลังเอาไปควักขึ้นหลังนะอยู่เถอะนั่นแหละครับเข้าใจหน่อยนะเรื่องเข้าใจเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะพอแล้วนะครับ NLP ไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดอีกแล้วล่ะครับนะเข้ามาเยอะก็กลุ่มไฮโซเอาเงินจากครั้งละ 30,000 50,000 ไปแล้วเขาอะไรต่างๆนะไปวิจารณ์แล้วมันก็ไม่ใช่วิสัยลุงหงอแล้วถ้าจะไปชูทางด้านภาวะวิจารณ์ก็ไม่ใช่ภาษาลุงหงอไม่ใช่วิสัยลุงหงอมันจะกลายเป็นว่าฟังดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันยกตนของท่านนี่หว่านะผมก็จะไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับโอเคมั้ยก็กักนิดนึงเพื่อให้สะดุดความคิดสักหน่อยนึงประมาณนะเพื่อให้ปัญญามันเกิดว่าไปในรูปแบบนี้ท่านเองนะครับเอาล่ะหลานไม่สบายตัวร้อนและขัดจมูกขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการด้วยก้าเอาเสียงกะละมังตกจากที่สูงให้เขาได้ยินบ่อยๆนะก้ากาเปิดดังๆอย่าไปถึงยัดหูเขานะเด็กๆอย่าไปยัดหูเขานะครับเปิดดังๆจะได้ยินเขาเองนะครับก็จะกล่อมเขาเองเด็กแค่เดือน2เดือนเองนะครับผมเป็นฝีขอบติขอบซินตาตามรักแร้ขาหนีบขอพลังงานของหมอรักษานะครับวันนี้ที่ปฐมเจดีนะฮะก็มีอยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งนะฮะเป็นเพศแม่นะฮะก็ขึ้นเป็นตุ่มขึ้นมาที่เป็นแผลมาค่อนข้างจะมาคล้ายๆกับไอ้นักวิ่งอะไรที่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะชื่ออะไรวินัยอะไรเขาน่ะที่เป็นแบบเดียวกันนะฮะแต่วินัยทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้อนว่าไปนะครับแต่ทั้งนี้ก็จะไม่ปวดแสบร้อนทำนองเพราะว่าไอ้แผลรวมตัวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เน่ามันมีอยู่แค่ 2-3 ตุ่ม 4-5 ตุ่มคล้ายกันเลยแหละครับคล้ายกันเลยถ้าหากว่าเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าหากว่าขึ้นเต็มตัวแล้วก็เรียกว่าอีสุอีใสประมาณนั้นแตกเต็มตัวลักษณะอย่างนั้นมันเป็นที่เขาว่าไวรัสต่างๆนะพวกนี้มีปัญหาหรอกถ้าหากว่าจะให้ช่วยนะครับเอาตัวมาครับคุณชัยวัฒน์นะครับนะเอาตัวมาตัวมาเพราะว่าฟังแค่นี้ไม่พอนะครับต้องมาสัมผัสตรงนะครับสาธุค่ะตัวเย็นลงแล้วค่ะห่วยอะไรคุณแก้วตาหลานน้อยที่รักตัวเย็นไวขนาดนั้นเชียวเหรอแค่ฟังลุงหงอกนี่แหละมันเกินไปแล้วพี่คลิปของคุณ KTM ดีมากค่ะฝากขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจนะคะก็ยืนยันนะพวกเราต้องคิดมากในการที่นำเสนอเพราะว่าเรามีการตั้งเป้าว่าใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทลีลาของพวกเราเจ้าค่อยนะเรามุ่งเป้าไปยังให้รักษาตัวเองเป็นหลักโดยยึดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้ระไม้เป็นยาโอเคนะหมูหมากาไก่ยังไม่ได้ไปช้างมาวัวควายนะดูหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาเล็กปลาซิวปลาสร้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่ปัญญาทั้งสิ้นนี่คือภาษาลุงหงอกไม่ได้ไปหาช้างมาวัวควายนะดูถ้ามีก็ดีกินไปด้วยกันได้ไหมไอ้พวกกล้ามเลือดนี่ถือว่ากินไปพวกสร้อยแซ่สร้อยแซ่เนี่ยกินได้กันนะเนี่ยเริ่มใส่เพียแล้วกันใส่เพียสดๆเลยมันเพียเน่าเอาได้มาเอาได้เพียเน่ามาเอาได้ครับบอเลตน้ำเด้อจะบอกใครอ่ะเห็นไหมเสียงในฟิล์มสิแล้วนะครับผมไม่ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ไม่หนักหนาสาสกันแปลว่าวงไหนก็นั่งได้ทุกวงนั่นแหละครับ
ข้าวเหนียวติดมือวงได้ทุกนั่งได้ทุกวงข้าวเหนียวติดมือภาคเหนือก็ได้อีสานก็ได้หมดครับนะครับกินอะไรก็ได้ถ้ามีข้าวเหนียวผมกินข้าวเหนียวก่อนบอกกับทราบไปรับรองเลยเจอข้าวเหนียวใส่ก่อนข้าวเหนียวมันให้กำลังงานดีครับกำลังพูดถึงกำลังงานนะพูดถึงไอ้พลังงานที่ได้มาจากการย่อยสลายของข้าวซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เขาว่านะครับไอ้ข้าวเหนียวมันจะให้พลังงานมากกว่าต่อน้ำหนักก็ได้ใช่ไหมครับต่อน้ำหนักบอกให้ทราบไว้เลยนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคนกินข้าวเหนียวนี่จะมีพลังกำลังร่างกายแข็งแรงกว่าเยอะแต่โดยทั้งนั้นมันก็เข้าเหมือนกันนั่นแหละมาสรุปตรงไหนก็ตรงนี้หัดกินเยอะครับเกิดไม่มีกินอายุนะรู้จักข้าวแห้งไหมครับตอนที่เป็นลูกศิษย์วัดเวลาว่าสมมติบิณฑบาตตอนเช้าข้าวมันเหลือเยอะข้าวเหนียวเนี่ยครับส่วนมากเป็นข้าวเหนียวแหละครับที่ทางโน้นครับข้าวเหนียวเช้ามันเหลือนะจะไปหมักเอาไว้แล้วก็ขึ้นราเห็นไหมครับทำไงต่อเอาสังกะสีปูนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่วันไปตากแดดให้แห้งไปได้ต่อใส่ปี๊บไว้เวลาไม่มีจะกินไงเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่น้ำร้อนซะเห็นไหมมันก็กินกันตายได้สบายนะอย่าหลงนะนี่คือข้าวแห้งมีประโยชน์ตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเตรียมการสนองก็ดีนะระยะนี้ตากข้าวแห้งจากวัดวารามที่เหลือใช้อย่าทิ้งและอย่าทิ้งถ้าหาว่าจะใช้วันนี้ก็ไปหมักมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์โอเคเราเจอปุ๋ยจุลินทรีย์อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอานินทรีย์เกษตรกรเจอปุ๋ยอานินทรีย์ก็คือพวกเคมีเนี่ยพวกอานินถ้าอินทรีย์มันเริ่มต้นจากคำว่าสิ่งที่มีชีวิตอินทรีย์นะฮะอินทรีย์มันเริ่มมาจากมีที่มีสิ่งที่มีชีวิตเช่นปลาแดกปลาร้าปลาเจ่าก็คือสิ่งที่มีชีวิตโอเคไหมผักดองชีวิตใช่ไหมพวกหมากดองเนี่ยครับกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์ครับจำหน่อยครับจำหน่อยภาษาพวกนี้นะปตะวันตกเขายัดความสกปรกให้แล้วก็ให้กลัวกันบ้านเราต้องเข้าใจธรรมชาติโอเคไหมครับจึงจะอยู่ได้นะเดี๋ยวจะไม่บอบบางนะครับลูกหลานเกิดใหญ่แบบหลังมาเนี่ยให้เขากินเพียงน้อยสองน้อยมันไม่ตายหรอกโถใช่ไหมครับทีนี้สองนิดให้ร่างกายเขามีการปรับยังไม่ใช่จับยัดปากทั้งหมดก็ต้องสำลักแมวนะไปนู่นเวลาภาษาใช่ไหมครับเฮ้ยไอ้นี่มัน4:47 PMแล้วเนี่ยเฮ้ยมันติดลมบนไปตั้งไกลแล้วลุงงอกจะกลัวไหมครับว่าเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำเวลายาวนานที่สุดนะเป็นประวัติการณ์นะครับในวันนี้เป็นประวัติการณ์นะฮะ4:47 PMที่มันผ่านมาเนี่ยมัน4:32 PMนะครับที่ถือว่ายาวนานที่สุดแล้วอันนี้มันเล่น4:48 PMโอ้ยตายเลยนะหิวข้าวก็ลืมหิวไปเลยเพราะมันน่ะเอ๊ะคนมันน่ะมันก็ไปได้สิพี่โอ้มั้ยตัวนั้นแค่นี้ก็พอครับอย่างอื่นก็คอยเจอกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคก็ด้วยความยินดีทุกท่านนะอย่าลืมไหนๆก็ไหนๆมนุษย์ไม่ประกอบอาชีพไม่ได้นะทําไปนะครับอาชีพเสร็จจากรายการผมไปจับปลาได้ปลามากินแน่นอนคืนนี้ขอให้มีปลาในบ่อเถอะในบ่อใหญ่ในแม่น้ำน้องของไปจับได้แน่ๆด้วยเอาแค่พอกินหรือจะเอาเหลือไปขายในเรื่องกับหวานไปผมไม่พูดเล่นนะลองดูสิคนที่เป็นชาวประมงลองดูสิจริงไม่จริงนะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับขอให้ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอนะสิบอกไปนะแล้วก็อย่าลืมนะทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินทั้งขันสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลก็ถือปกป้องคุ้มครองนะครับให้ใจเขาหน่อยนึงนะครับ
สัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามที่ตัวนี้ต้องแค่นึกมันจะไปยากอะไรกันเอาภาษาลุงหงอกไปแทนที่ลุงหงอกบอกว่าเอ้ยจะเริ่มเติบโตเร็วๆหน่อยไอ้สัตว์เลี้ยงเอ๋ยเออจะได้เปลี่ยนเป็นเงินตรามาใช้หน่อยนะไม่ได้คุยผ่านลุงหงอกดีไหมเออมันหนักได้แบกตรงไหนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แบกสนุกใช้ลุงหงอกใช้ได้ทุกเวลานะให้รู้ไว้กำลังแบกอยู่ในห้องน้ำใช้ได้เลยนะครับเออมีประวัติคนนั้นเขาเป็นนิ่วเป็นเพศแม่นะครับนิ่วจริงๆนะโอ้โหออกมาเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับไอ้นิ่วเนี่ยเวลานึกถึงนิ่วให้นึกถึงปะการังที่มันตายแห้งโอ้โหคมนะพี่เอ๋ยปะการังเนี่ยคมกริ๊บเลยดูสิมันอยู่ในพ่อท่อปัสสาวะของเพศแม่ดูสิมันจะเจ็บขนาดไหนโอ้ยตายกูตายคนไหนเจอนะครับเท่ากับนิ้วก้อยวันนั้นเคยมานั่นก็บอกมันเจ็บปวดมากแล้วมันยุคเกียรติกายแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาโอเค18ปีที่ผ่านมาแล้วง่ายดี19ปีก็แล้วเอา20ก็แล้วกันง่ายดีแล้วก็ไปมาหาสู่ที่เกียรติกายเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งนะครับเป็นทุกข์ทรมานมากขออนุญาตทีนะครับถ้าพูดล้ำอีกทีนึงมันก็เป็นการล้ำความที่เป็นเพศแม่อะไรต่อแค่จะเบ่งฉี่แต่ละครั้งโอ้โหร้องไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไอ้แค่จะฉี่นี่นะครับอย่างอื่นไม่ต้องคิดอย่างอื่นใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมแค่ขยับก็เจ็บวันนั้นก็ปวดมากเลยเกินจะตึงจะตายบอกเขาร้องลุงงอกแต่ก่อนนี่ไม่ใช่คำว่าลุงงอกแต่ก่อนก็ชื่อเรียกเลยตรงๆนะไกรสอนเขาขึ้นต้นเขาว่าเลยนะเขามาสอนให้ฟังไม่รู้ว่ามีคำนำหน้าไหนคำว่าไกรสอนช่วยด้วยเบ่งพึ่งออกมาเลยอะไรอยู่ในหัวช่วงประมาณปลายนิ้วก้อยครับเขายังหยิบมาให้ด้วยผมใส่ขวดเอาไว้ไม่รู้หาไม่เจอทุกวันนิ้วดูสิครับท่อปัสสาวะของเพศแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนหลุดออกมาได้ไงนี่ถือว่ารอดตายแปลว่านั่งหัวช่วงอยู่ก็ช่วยได้ลุงงอกมีเล่าให้ฟังแล้วจะกลายเป็นยกตนอีกเห็นนะรู้จักลุงงอกตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันอายุ40แล้วว้าวจริงเหรอคุณชัยวัฒน์ลุงงอกยังดูดีเหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยจริงอ่ะเอาละอย่าไปต่อเพราะว่าเคยพูดเอาไว้นั่นมันยุคเกียรกายคอยดูนะอีก30ปีรูปร่างหน้าตาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนักนี่แล้วก็ดูเขาก็มีคนตามดูเนาะโอเคจบเนาะนี่มัน20ปีมาแล้วยังไม่ถึง30เลยนะครับนึกถึง30ปีเลยใดๆก็สุดแต่แต่เวลาเดินทางไกลๆใช้ขอหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล่มหรือการที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม